สรุปความรู้จักหนังสือความรวยนั้นฟรีซึ่งมาจากต้นฉบับเดิมที่ชื่อว่าคิดแล้วรวยเขียนและเรียบเรียงโดยอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีถอดความรู้และตกผลึกความเข้าใจโดยมิสเตอร์เวลตี้เจ้าของต้นฉบับหนังสือขายดีมากกว่าสิบเล่มและเป็นเจ้าของคอร์สออนไลน์ที่มีลูกศิษย์ทั่วโลกมากกว่าสามพันคนคิดแล้วรวยซีรีส์ตอนที่ห้าเทคนิคที่สี่ความรู้ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษโลกนี้มีความรู้อยู่สองประเภทคือความรู้ทั่วไปและความรู้ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ หรือความรู้เฉพาะทางความรู้ทั่วไปจะไม่ดึงดูดเงินล้านได้มีแต่ความรู้เฉพาะทางเท่านั้นที่สามารถดึงดูดเงินล้านได้ความรู้ที่สามารถดูดเงินล้านได้จะต้องได้รับการจัดระเบียบและนําไปใช้อย่างชาญฉลาดผ่านแผนการปฏิบัติการที่ทําได้จริงและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องการดูดเงินล้านคนบนโลกนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มคนจนหรือชนชั้นกลาง95%ส่วนใหญ่จะมีความรู้ทั่วไป แต่ไม่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการดูดเงินล้านและกลุ่มคนรวย5%ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูดเงินล้านได้ก่อนที่จะมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถสร้างเงินล้านได้ด้วยการเปลี่ยนความปรารถนาที่แท้จริงให้เป็นเงินล้านได้จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสร้างสินค้าหรือบริการเพื่อนําไปแลกเงินความรู้ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษหาได้ง่ายและราคาถูกที่สุดเพราะมีจุดเริ่มต้นมาจาก การรู้ว่าเป้าหมายที่ต้องการที่แท้จริงของท่านคืออะไรเมื่อรู้เป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรจริงๆท่านก็จะรู้ว่าจะต้องมีความรู้ที่เชี่ยวชาญพิเศษเรื่องไหนและเพื่ออะไรความมั่งคั่งร่ำรวยไม่เกี่ยวกับใบปริญญาเว้นเสียแต่ว่าเอาความรู้จากการเรียนสาขานั้นไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างเงินล้านกลับคืนคนทั่วไปมักจะคิดว่าการศึกษาหาความรู้จบลงตอนที่เรียนจบแต่ละช่วงชั้นต่างๆเช่นจบม3จบม6จบปริญญา ซึ่งมันเป็นเพียงความรู้ทั่วไปที่ไม่ได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยคนที่หยุดการเรียนรู้เพียงเพราะคิดว่าเรียนจบช่วงชั้นต่างๆแล้วจะถูกสักให้เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีรายได้ธรมธรมดาาองค์ประกอบของความสําเร็จคือมีความรู้ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษและมีจิตนาการที่ชัดเจนธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จต้องอาศัยไอเดียเพราะไอเดียพิเศษๆสามารถสร้างรายได้มากกว่าอาชีพหมอทนายความ หรือวิศวกรทั่วไปที่ต้องใช้เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยหลายปีเบื้องหลังไอเดียต่างๆเกิดจากการมีความรู้ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือเป็นความรู้เฉพาะทางเป็นไงกันบ้างครับชื่นชอบบทความนี้หรือเปล่าถ้าชื่นชอบหรืออยากติดตามความรู้ดีๆนี้อย่างต่อเนื่องสามารถกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคิดแล้วรวยซีรีส์ตอนที่6นะครับกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับ